ในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราสามารถเอาไอเทมเนี่ยไปเก็บ Inventory หลังจากการสนทนาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเก็บไอเทมจากของที่อยู่บนโต๊ะหรือบนพื้นนะครับเก็บเสร็จปั๊บของจะหายไปแล้วก็ไปปรากฏใน Inventory นะครับมาดูกันว่าทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเลือกของที่เราจะเก็บนะฮะก็เป็นเจ้า Sword นะครับดาบตัวนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ดาบนี้ไปวางบนโต๊ะแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนมุมมองเปอร์สเปกทีฟก็วีไปเลยนะฮะหรือไม่ก็คอนโทรลชิปนะครับโอเควางตั้งไว้ประมาณนี้นะฮะโอเคตรงนี้เราจะคอนโทรลชิปหรือวีก็ได้นะครับวีก็คือเลือกจุดเวอร์เท็กซ์นะฮะเพื่อจะให้สแนปนะครับแต่ในที่นี้รู้สึกว่าถ้าวางกดคอนโทรลชิปเนี่ยเนื่องจากว่าตัวดาบเนี่ยมันมีเมชคอลไลเดอร์อยู่แล้วนะครับในตัวโต๊ะมีเมชคอลไลเดอร์นะฮะก็เลยวางตั้งได้สบายๆเลยนะครับโอเคเราก็เลยเลื่อนใช้ตัวนี้แล้วก็เอียงนิดนึงนะครับใช้ได้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาเหมือนเดิมครับถ้าอยากให้อินเตอร์แอคชั่นได้ก็ต้องเป็นจุดฮอตสปอตนะครับฮอตสปอตไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนนะครับเราก็ใช้ท่าไม่ตายเดิมของเราครับไปเลือกที่ในไฮรักกี้นะฮะโอเคแล้วก็เดิมนี่คอนโทรลชิปครับอยู่ใกล้ๆในคอนโทรลชิปมาเลยนะครับก็เดี๋ยวปรับเป็นค่าโรเตทเดิมดีกว่าเดิมครับอย่าลืมติ๊ก ignore raycast นะฮะจะได้คลิกดักง่ายๆนะครับแล้วก็ opponent highlight นะครับเวลาที่เมาส์ไปวางตรง hotspot ดาบจะได้สว่างขึ้นมาได้นะครับโอเคแล้วก็ต้องเลือกให้ดาบมันไฮไลท์ขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสับสนกันระหว่างฮอตสปอตตรงประตูกับฮอตสปอตตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นฮอตสปอตซอดแล้วกันนะครับแล้วก็ฮอตสปอตมาวางตรงที่ไฮไลท์นะครับออบเจกต์ที่ไฮไลท์เนื้อคลิกวางที่ interaction ตัว hotspot ตัวที่เราจะใช้นะครับตัวที่เราจะใช้จริงๆจะเป็นตัว use interaction นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้าง interaction ไปก่อนแล้วกันนะฮะพอสร้าง interaction แล้วนะครับก็เลือก action type เป็น inventory นะครับเราก็เลือก add นะฮะ sort เข้าไปนะครับอันนี้คล้ายเหมือนฟู้ดนะฮะคล้ายเหมือนฟู้ดเลยครับตัวต่อมานะครับอันนี้ก็คือพอเราเก็บดาบแล้วเนี่ยดาบมันต้องหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้ดาบ
มันหายไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อย add เข้า inventory ที่จะ object นะครับ visibility แล้วก็ set เป็น invisible นะครับตรงนี้ก็ทำให้ดาบหายไปนะครับพอดาบหายไปแล้วนะครับเราค่อยมาใส่ให้มันเป็นอยู่ใน inventory add นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น slot นะครับโอเคนะฮะมันพอเก็บปั๊บของก็จะหายไปนะครับแล้วก็ slot ก็จะไปอยู่ใน inventory ของเรานะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรง hotspot นะครับซึ่งเราสังเกตว่าเราไปใช้ผิดอันนะฮะจริงๆยังไม่ได้ใช้ที่interaction แบบ inventory นะครับต้องไปใช้ interaction แบบ use นะครับถึงจะถูกต้องนะฮะว่าในตัว interaction แบบ inventory เนี่ยเป็นลักษณะที่เราเอาของไปลากวางใส่นะครับแต่แบบ use นี่คือตอนนี้ต้องแบบ use ก่อนเพราะเราไปเก็บของเราเอาเมาส์เข้าไปวางนะครับเพราะฉะนั้น interaction ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยครับเมื่อกี้นี้นะฮะ hotspot นะครับที่ทำให้ของหายไปแล้วก็ของอยู่ใน inventory นะครับโอเคเราก็เลือกให้ player เดินมาแล้วกันนะครับถ้าคลิกแล้วเดินมานะแต่เราไม่ได้บอกว่าเดินมาถึงไหนนะฮะสังเกตถ้าไม่บอกว่าเดินมาถึงไหนเนี่ยมันทำท่าเดินแล้วของก็หายทันทีนะครับเช็คอินเตอร์แอคชั่นอีกครั้งถูกต้องหมดแล้วเข้าไปอินเวนทอรี่ครบถ้วนอ่ะกดเพลย์ดูนะครับเป็นไงฮะวิ่งปั๊บของหายเลยนะครับทันทีเช็คของของมาแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นมีความสำคัญมากนะครับเราควรจะสร้างมาร์กเกอร์ไว้ในตัวฮอสปอตเพื่อให้ผู้เล่นมีโอกาสได้ walk through มาร์กเกอร์นั้นนะครับไม่งั้นถ้าเราเลือก walk through เฉยเนี่ยผู้เล่นก็แค่ walk แล้วของก็หายนะครับนะโอเคได้ดาบเรียบร้อยนะครับทำงานได้นอนมาด้วยโอเคครบถ้วนนะครับในส่วนนี้ครับผม